วันน่ะคันเมื่อไหร่ก็เกาคันเมื่อไหร่ก็เกาไม่เคยผิดหวังกับคำตอบเลยทำไมล่ะคือเอาจริงกวินครั้งแรกเธอเจอปุ๊บเจอแม่นี่เราสัมภาษณ์กัน100 รอบ1,000 รอบเจออันนี้จากไอจีแล้วก็รู้สึกว่าหลงรักแม่นี่เป็นปีๆนะเว้ยอ๋อเหรอปีหนึ่งแอบชอบมาปีได้เล็กไปส่วนแม่เนี่ยก็มีคนอื่นเยอะแยะมีคนในวงการด้วยที่ผ่านมาเคยคบแฟนนานๆไหมเคยคบผู้ชายแบบคบกันนานๆไหมหรือว่าแบบ3 เดือน 6 เดือนเคยคือพอเริ่มโตแตกเนื้อสาวมาที่คบเป็นแฟนจริงจังอ่ะเคยมีแบบนานสุดประมาณ2 ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยสั้นสุดกี่วันสั้นสุดไม่นับเป็นวันสั้นสุดประมาณแบบ 2-3 เดือนอ๋อโอเคก็คือแป๊บเดียวเมียผมไม่แรดนะครับผมบอกให้เนี่ยตอนนี้ไม่แรดแล้วคือตอนนั้นก็ไม่แรดด้วยผมว่าคนที่โสดเขาสามารถที่จะคุยกับกี่คนก็ได้เข้าข้างเมียแล้วเพราะว่าผมก็ตอนโสดก็คุยกับกี่คนก็ได้พี่มดดำตอนโสดก็คุยกับกี่คนขนาดแม่คุ้มวงในนั่นเลยกูพูดเอาเลยเงียบใช่กูขอมีชีวิตปกติเขาไม่เป็นอีผีนี่ไงม็อบเออากอดแม่อยากเอากรรมการมาคิดเลยเงียบเลยอ่ะวันนี้พี่มดดำเงียบเลยอ่ะมาปกป้องเว้ยมาปกป้องเว้ยนั่งคุยอ่ะถามต่อยิงต่อเหมือนหลอดทุกวันเนี่ยเอาจริงตั้งแต่ตัดสินใจว่าผู้ชายคนนี้คือคนของหลอดแล้วค่ะอะไรคือความแซ่บในตัวเขาเป็นคนจิตใจดีอ่ะอันนี้จริงคิดดีแล้วเขาหลอกง่ายหลอกง่ายไม่คือนางเป็นคนที่อ่ะถ้าสมมติว่าเราเคยคบผู้ชายไทยมาผู้ชายไทยอ่ะพอได้เราเป็นแฟนอ่ะเขาจะชอบเหมือนแบบอันนี้ไม่ได้หมายถึงผู้ชายไทยทุกคนแต่คนที่หนูเคยเจอมาเขาจะชอบมีทิฐิและอีโก้แต่ตัวกวินเนี่ยเขาจะปกป้องคนของเขาก่อนอ่ะถ้าสมมติว่าแฟนเก่าหนูอย่างเงี้ยถ้าระแวงหนูอ่ะเขาจะโทษหนูก่อนเขาจะไม่โทษคนอื่นว่าอยู่เจ้าชู้นะใช่อยู่เอ้ยทำอย่างนี้ได้ไงคือจะว่าแต่เราแต่ของกวินถ้าแบบรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มีพิรุธมีทำแม่งต่อยคนอื่นก่อนแล้วแบบมาจีบแฟนจะสวยมากชอบแฟนฉันก็คือไปใส่ผู้ชายก่อนไปใส่คนอื่นจะไม่ใส่เราเลยคนอื่นผิดเราถูกอยู่คนเดียวเพราะแฟนฉันสวยคือเขาหน้ามืดตามัวหนูก็ต้องเอาเขาไหมจนถึงวันอ้าวไอความหน้ามืดตามัวทุกวันนี้ก็ยังหน้ามืดตาบัวกับหลอนอยู่ทุกก็แอร์เมสก็แอร์เมสล่าสุดอะทำยังไงก็ถึงซื้อแอร์เมสให้เนี่ยทำยังไงไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะเข่าทั้งตัวดำแต่เข่าโอ้แสดงว่านวดขาบ่อยนวดขาบ่อยไงเข่านั่นแหละเสริมเข่าโถกวินอะไรอ่ะไม่อยากรู้ว่าคาดคิดไหมว่าเขาจะซื้อแบบของแพงๆขนาดนั้นนะแอร์เมสหนูคิดว่าเป็นของปลอมตอนแรกค่ะหนูคิดว่าเป็นของปลอมเอาทำไมอ่ะคือคิดว่าเขาชอบซื้อแบรนด์อยู่แล้วใช่เขาชอบซื้อแต่เราไม่คิดมันแพงมากมันครึ่งล้านแล้วในใจเราคือแบบแกล้งอำเราแน่ๆเห็นถือถ่ายวิดีโอนู่นนี่นั่นเราก็ของปลอมไงก็ของปลอมพอดมแล้วพอดูใบเสร็จแล้วอ้าวของจริงหนูก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นได้ทุกวันเลยให้สมกับ 5,800,000 หลอดก็ซื้อนาฬิกาให้มันบ้างซื้อนี่ไงหลอดเองก็ซื้อของผู้ชายซื้ออะไรให้เขาแล้วบ้างเงินเวลาออนได้จากออนไลน์เนี่ยเหรอใช่ก็คือทำออนไลน์ด้วยกันหนูซื้อมาก่อนนั้นอยู่แล้วเพราะว่าหนูถ่ายแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีตังค์มันก็มีรายได้เข้ามาเรื่อยตอนนี้มันกำลังทำ YouTube อยู่ก็จะมีพวกวีล็อกอะไรอย่างงี้ด้วยไงมันก็จะมีสินค้าหรือแบรนด์ที่มันเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีรายได้เริ่มมีรายได้กันครับผมใช่แล้วจ่ายภาษีครบด้วยนะผมขอบอกแม่ดัก 1 ดัก 2คุณเนี่ยเปลี่ยนชีวิตก็เรียกได้ว่าความรักของคุณเนี่ยต้องบอกเลยว่าตั้งแต่คบกันมาเนี่ยแบบไม่คาดหวังนะฮะไม่คาดหวังคุณคิดดูจะมีชนีไหนกล้าพูดตรงว่าหรอมีอะไรกับฉันแล้วจะต้องมาเป็นแฟนกับฉันไม่ต้องไม่จำเป็นมันแฟร์มันคือถ้าคุณเรียกร้องว่าผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องมีอะไรที่มันต่างกันเอามึงฟันกูฟันมึงอะมันก็เท่าเทียมไหมอะแฟร์สรุปแกก็บอกถ้าสมมติว่าคิดจะฟันแกก็ฟันมันก่อนเลยอะใครกำไรกว่ากันตอนนั้นเขาเป็นดาราหนูเป็นคนธรรมดาใครกำไร เราปะใจมันต้องนักเลงมากใจนักเลงมากอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้อ่ะถึงเอากวินอยู่อ่ะตายแล้วมันบอกว่าแสดงว่าหล่อนบอกหล่อนกำไรกว่าเพราะตอนนั้นเป็นนักร้องดังเขาดังนะดังสิแล้วอยากรู้ว่าเมื่อก่อนนะสำหรับแบบผู้ชายอยากจะเข้ามาแค่แบบกินเราเล่นๆน่ะเล่นด้วยไหมไม่อ๋อไม่เราเลือกแต่ถ้าคนไหนฮอตจริงกูก็กินไม่เราเลือกที่เราชอบก็กินโหเราชอบเราต้องชอบคืนแรกที่เขามาจีบแล้วแกยังกลับไปกับผู้ชายคนอื่นอยู่เลยอ่ะแกรู้สึกว่าวันนั้นผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของแกอยู่ในลิสต์ทุกคนตอนนั้นอยู่ในลิสต์แกกี่คนประมาณ 3-4 คนแกแบ่งเวรยังไงก็ใครนัดก็ไปเจอคนนั้นแต่คือตอนนั้นอ่ะเราก็จะให้สถานะทุกคนเลยว่าเราคุยเราศึกษากันเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะรู้ว่าใครจีบใครใครจีบอยู่อะไรก็ต้องเปิดใจทั้งคู่ใช่ใช่ห้ามปิดกันนะส่วนตัวเขาก็ไปเที่ยวตอนนั้นหนูก็โอเคก็เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันอ่ะก็แค่แบบถ้าชอบกันก็ค่อยมาคบกันจริงจังแต่ตอนนั้นก็แค่คุยกันก็คือแล้วแต่ทางใครทางมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นที่แบบว่าปุ้ยไปกับคนอื่นเนี่ยแล้ววินไปเที่ยวต่อใช่ป่ะแล้วตอนที่เขาไปกับคนอื่นเนี่ยเรารู้สึกยังไงว่าผู้หญิงคนนี้แบบไว้ใจได้ไหมเลยในคืนนั้นผมไม่ได้รู้ว่าเขาไปกับเขากลับกับคนอื่นในวันนั้นนะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าผมไปเที่ยวแล้วต่อก็คือหลังจากที่กลับมาเริ่มคบกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุยถึงเรื่องวันนั้นว่าเฮ้ยแล้วเธอกลับกับใครวะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วเธอไปไหนต่ออย่าทำเป็นไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยมาเฉลยกันทีหลังก็ผมอ๋อแล้วมันรู้ทีหลังก็คือแสบทั้งคู่อ่ะก็อีนี่ก็กลับคนอื่นเราก็ไปเที่ยวแล้วตัวมันลดดีเนาะคู่เขาเป็นคู่แบบศีลเสมอกันจริงๆดูปรากฏว่าก็หากันจนเจอไงตอนที่เธอไปเป็นทหารชนีบอกอู้บุกค่ายทหารทุกวันใช่ครับทุกวันอาทิตย์จะเป็นวันพักของทหารเขาก็จะมาหาผมได้ไปเยี่ยมใช่ครับใช่ผมก็ได้มีแอบโทรหาเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแบบร้องไห้ตลอดเลยแบบอยากเจอพ่อแม่อยากเจอเมียอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันฝึกหนักนะฝึกหนักนะผมบอกเลยนะว่าทุกคนที่เป็นทหารถ้าเจอหน้าพ่อแม่หรือเจอหน้าเมียจะร้องไห้มีความรู้สึกว่าคิดถึงเขาแล้วตอนนั้นกลัวไหมว่ามันจะไปแลดที่อื่นอย่างเงี้ยเราไม่ได้สนใจว่ะพี่มดดำจริงเพราะมันไปหาเราตลอดไม่ใช่แค่ว่ามันไปหาเราตลอดมันมีผู้ชายแบบเร็วๆที่เข้ามาจีบแล้วรู้ว่าเราเข้าไปเป็นทหารจริงเหรอมีไหมมีสิแล้วทำไงอ่ะแล้วตั้งใจแบบไลน์ตอนที่ผมอยู่ในค่ายด้วยก็ไม่รู้ได้ไงเพราะว่าผมนั่งอยู่ข้างๆแล้วอยู่ดีๆมันก็จะเด้งขึ้นมาแต่ถามว่าเราสนใจไหมเราไม่สนใจเพราะเรารักของเราคิดบวกไว้ไม่ใช่ก็เรารักของเราแม้จะมีใครมาจีบเราก็รักของเราคิดบวกไว้แป๊บหนึ่งนะไม่ผมเชื่อใจเขามากกว่าโอเคว่าเขาน่าจะไม่ได้ไปยุ่งกับใครแน่นอนเห็นไหมหนูบอกแล้วเขาหลอกง่ายมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะเมียจะคิดว่าผัวคือควายเสมอนะครับผมบอกให้